ไซโยกอันนี้เป็นความประมาทแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเหมือนกันคือรถบัสคันหนึ่งเป็นรถบัสนำเที่ยวปรากฏว่ามีผู้โดยสารอยู่ในนั้น28คนปรากฏว่ายางมันระเบิดแล้วสุดท้ายไฟลุกท่วมทั่วทั้งคันรถเลยครับคุณผู้ชมครับไฟลุกท่วมแบบนี้แล้วในรถเนี่ยมีคนอยู่28คนแต่ลงมาจากรถได้ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านผู้องกะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเสาเนี่ยเข้ามาดับเพลิงนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยที่ไฟมันลุกท่วมทั้งคันแบบนี้พอสุดท้ายดับไฟได้แล้วไหม้ทั้งคันแบบนี้ครับคนที่อยู่ในรถผู้โดยสาร28คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับลงจากรถมาได้ทั้งหมดรวมถึงคนขับรถจากการสอบสวนบอกว่ารถคันนี้เป็นรถนำเที่ยวพาคนไปเที่ยวที่สังขละบุรีหลังจากนั้นกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอไซโยกต่อระหว่างนั้นเนี่ยยางด้านหลังซ้ายมันเกิดระเบิดครับรถนำเที่ยวคันนี้ก็ชะลอจอดแต่ปรากฏว่าเกิดกลุ่มควันหลังจากที่ยางระเบิดมันมีกลุ่มควันที่ห้องเครื่องด้านหลังผู้โดยสารทั้งหมด28คนรีบลงมาจากรถแล้วเกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าไอ้ยางที่มันระเบิดนะครับมันอาจจะกระเด็นเข้าไปในส่วนของห้องเครื่องด้านหลังที่มีความร้อนก็เลยทำให้มีความร้อนสูงแล้วเกิดเหตุไฟลุกท่วมเกิดขึ้นลองฟังเสียงคนขับรถครับมันระเบิดแล้วจอดไงจอดเอ๊ะควันมันขึ้นควันมันขึ้นก็เลยให้ผู้โดยสารลงหมดเลยครับจะเก็บกระเป๋าลงหมดไฟแล้วควันมันขึ้นเยอะเยอะเยอะไฟมันลุกตอนนั้นก็พยายามที่จะดับแล้วนะใช่เขาลากสายไปให้เขาถังดับเพลิงมาฉีดมันก็ดับเหมือนกันแต่ดับไม่สนิทจนลุกลามไปเลยนะก็ตอนแรกก็ฉีดมันจะดับไม่ดับจะดับไม่ดับสาเหตุน่าจะเป็นเพราะยางด้านหลังที่แตกก่อนนะครับแล้วก็กระเด็นเข้าไปแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวรอตรวจสอบชัดเจนอีกทีนึงครับค่ะเหตุการณ์นี้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดสติของผู้ประสบเหตุดีมากนะคะผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเห็นแล้วว่ารถกระบะที่อยู่เลนข้างๆมันเสียหลักกำลังจะไหลมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของเธอค่ะเธอเลยบิดหนีหน้าตั้งเลยแต่ว่าตอนที่ขับรถหนีไปชนกับรถที่จอดอยู่ริมทางแล้วจังหวะนั้นเองกระบะคันที่เสียหลักมันไหลมาถึงตัวแล้วเธอเลยตัดสินใจมุดเข้าไปใต้ท้องรถคันหน้ารอดตายหวุดหวิดค่ะพยายามจะเอาเท้ายันไว้แต่ว่าตัวคุณมณีนุชเธอไหลเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถที่จอดอยู่ริมทางแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย344แยกหนองปลืออำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะคือคุณมณีนุชถ้าดูจากกล้องวงจรปิดช็อตแรกสุดเลยนะเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาปกติแต่กระบะพอชนกันแล้วมีคันนึงที่ติดคอกเสียหลักหมุนมาทางที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์พอดีเธอก็บิดหนีค่ะแต่ว่าไปติดกับรถคันนึงที่จอดอยู่ริมทางเธอร่วงจากมอเตอร์ไซค์จังหวะนั้นเธอเอาตัวเองมุดเข้าไปใต้รถคันที่จอดอยู่ริมทางเอาขายันออกมาเมื่อกี้เห็นเออแต่สุดท้ายรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางตำรวจสภ.บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางลงสะพานต่างระดับแยกหนองปลือค่ะพบรถโตโยต้ารีโวสีบอลอยู่ในสภาพพลิกตะแคงแล้วข้างหลังบรรทุกปูนขาวมาด้วยปูนแตกกระจายเต็มพื้นเลยแล้วก็เจอรถยามาฮ่าสปาร์คเอ็กซ์ถูกชนอัดติดอยู่กับรถกระบะอีกคันนึงคือมิตซูบิชิไททันที่จอดอยู่ริมทางส่วนคุณมณีนุชเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะมุดเข้าไปใต้ท้องกระบะที่จอดอยู่ริมทางนี่แหละเธอรอดตายแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บที่ชายโครงกับขาข้างขวานะคะคุณมณีนุชยังให้ข้อมูลได้เธอบอกว่าระหว่างที่ขับขี่มาเธอได้ยินเสียงดังก็เลยหันไปเห็นกระบะมันเสียหลักไหลตะแคงมาทางเธอพอดีค่ะเธอก็เลยบิดคันเร่งหนีแต่ว่าจังหวะนั้นมันไปติดกับรถกระบะอีกคันนึงที่จอดอยู่ริมทางตรงหน้าร้านพอรถมันชนปุ๊บเธอร่วงลงมาจากมอเตอร์ไซค์ก็เลยมุดเข้าไปใต้ท้องกระบะคันที่อยู่ริมทางนี่แหละพยายามหนีแต่ว่าสุดท้ายอาจจะบาดเจ็บตรงขากับตรงซี่โครงใส่มาจากทางไหนพี่มาจากทางตลาดนัดค่ะอ่ารถเขายางแตกหันไปมองเห็นพอดียังไงก็เห็นอยู่แน่นอนก็เลยขี่เพื่อที่จะหลบเข้าร้านนี้อืมเพื่อที่จะหลบแล้วทีนี้หลบมาตามมาไล่มาชนท้ายรถคันนี้ก็เลยต้องไปอยู่ใต้รถคันนี้ทำกระเบนอ๋อถ้าไม่มุดเนี่ยสงสัยจะเจ็บหนักหรือว่าถ้าหนูไม่ขี่หลบเพื่อที่จะเลี้ยวต้องมีคนเขาอ๋อครับเขาทางหนูแน่นอนเขาพลิกตีพลิกลังกาตีลังกาหรือยังไงไม่ค่ะพลิกกับคันนี้คันเนี้ย
คนขับรถกระบะบรรทุกปูนค่ะบอกว่าคือขับมาแล้วตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ารถมันเหยียบอะไรบางอย่างแล้วเหมือนเสียหลักก็คาดการณ์ว่าจังหวะเหยียบเนี่ยยางมันน่าจะแตกตรงฝั่งขวารถมันก็เลยสะบัดเสียหลักแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับรอดตายหวุดหวิดเลยนะพี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชลบุรีคุณผู้ชมอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วมีคนเจ็บหลายคนคือตอนแรกมีผู้หญิง2คนขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาปรากฏว่าชนท้ายกับกระบะแล้วก็รถตู้นอนกองอยู่กับพื้นมีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามๆกันมาปรากฏว่าคนที่ตามกันมาเนี่ยมีอีก2คันคุณผู้ชมที่เราวงแดงเอาไว้คันนึงหยุดอีกคันนึงที่ตามมาเบรกไม่ทันแล้วก็ชนท้ายไปเหตุการณ์นี้มีรถจักรยานยนต์ล้มทั้งหมด3คันอันนี้คือผู้บาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พานทองจังหวัดชลบุรีครับนี่คือภาพกล้องหน้ารถที่จับภาพได้สังเกตว่าคนเจ็บตอนแรกเนี่ยมี2คนคือเราก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้หญิงนอนอยู่2รายคนที่บาดเจ็บคือคุณอรพันธ์อายุ30แล้วก็วรรัตน์อายุ32ทั้ง2คนนะตอนแรกนอนหมดสติอยู่แล้วปรากฏว่ามีรถกระบะแล้วก็รถตู้ที่ถูกผู้หญิง2คนเนี้ยชนปรากฏว่านี่มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาครับแล้วคนนึงเบรกอีกคนนึงไม่ทันเบรกชนท้ายแบบนี้ส่วนคนขับรถตู้ก็บอกว่าก็จอดรถตรงนี้ไว้ทุกๆวันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ชนท้ายพอออกมาดูได้ยินเสียงโครมก็เห็นผู้หญิงเนี่ยนอนล้มแบบนี้อยู่แล้ว2คนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน2คนที่ล้มตอนแรกตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขี่ใครเป็นคนซ้อนนะครับ